สวัสดีครับท็อปสิบเบียนเรื่องราวสุดระทึกและโรแมนติกจนถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์อย่างไททานิกหลายคนคงรู้เรื่องราวกันเป็นอย่างดีแต่นอกจากเหตุการณ์เรืออับปางและจมลงสู่ก้นทะเลแบบในหนังยังมีความจริงชวนขนหัวลุกที่ซ่อนอยู่เอาไว้อีกเพียบส่วนจะเป็นอะไรบ้างเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปดูกันบอกต่อค่ะทุกคนตอนนี้เรามีช่องน้องใหม่ท็อปสิบเกิลแล้วสามารถคลิกลิงก์ใต้คำบรรยายอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะเรือไททานิกอาจถูกสาปทำเอาขนลุกสู้กันเลยทีเดียวเมื่อมีเรื่องราวตอบกันมาว่าจริงๆแล้วการจมของไททานิกนั้นมาจากคำสาปโดยเหล่าลูกเรือคาทอลิกที่เชื่อเรื่องทฤษฎีสมคบคิดไปเห็นเลข390904เขียนไว้บริเวณหัวเรือที่กำลังก่อสร้างซึ่งหากกลับเลขชุดนี้ดีๆจะได้คำว่าโนโป๊ปที่ตีความหมายได้ว่าไม่เอาพระสันตะปาปานั่นหมายความว่าเรือลำนี้ปฏิเสธความศักดิ์สิทธิ์อย่างสิ้นเชิงหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่พวกเขาเกรงกลัวกันจริงๆในขณะที่อีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่าเป็นคำศัพท์ของมัมมี่ที่ผู้โดยสารคนหนึ่งชื่อวิลเลียมสเตปไปเล่าเรื่องคำศัพท์มัมมี่คนอื่นฟังอย่างสนุกสนานสุดท้ายเลยโดนอาถรรพ์เล่นงานกันเข้าเต็มๆส่วนสาเหตุที่เรือจมจะมาจากคำศัพท์จริงหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละคนซากเรือไททานิกจะหายไปในปี2030หลังจากชนกับภูเขาน้ำแข็งจนอับปางตัวเรือไททานิกได้ดิ่งสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือในระดับความลึก 3,800 เมตรแต่ยังคงมีสภาพค่อนข้างดีจนกระทั่งถูกค้นพบในปี1985ในระยะเวลากว่า70ปีก่อนค้นพบซากจะเห็นได้ว่าตัวเรือเสื่อมสภาพช้ามากซึ่งมีน่าเป็นไปได้ในสภาพแวดล้อมแบบนั้นแต่ถ้าใครที่ชอบเรื่องลึกลับคงจะคิดว่าเหล่าดวงวิญญาณที่อยู่ตรงนั้นอาจจะช่วยรักษาสภาพเพื่อรอให้ใครสักคนมาเจอก็ได้นาซาที่หลังจากปี2010นักวิทยาศาสตร์พบว่ามีแบคทีเรียชนิดใหม่ในสนิมที่ขึ้นบนเรือและจะกัดซ้อทุกส่วนจนหมดสิ้นภายในปี2030นั่นหมายความว่าอีกไม่ถึง10ปีเรือไททานิกจะหายสาบสูญไปตลอดกาลเหลือเพียงแต่ตำนานและเรื่องเล่าตามประวัติศาสตร์เท่านั้นหญิงสาวผู้ไม่เคยจมคาดว่าไวโอเลตคอนสแตนเจสช็อปคงจะเกิดมาพร้อมกับดวงเพราะเธอคนนี้ได้ฉายาว่าหญิงสาวผู้ไม่เคยจมไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์เรืออับปางกี่รอบก็รอดมาได้ทุกครั้งอย่างตอนแรกที่เธอทำงานอยู่บนเรือ RMS Olympic แล้วเกิดไปชนกับลำอื่นจนเกิดความเสียหายแต่สามารถประคองจนกลับเข้าท่าได้อย่างบุดหวิดอีก7เดือนต่อมาเป็นเรือไททานิกที่ชนเข้ากับภูเขาน้ำแข็งในแอตแลนติกเหนือและจมลงซึ่งก่อนหน้านั้นเธอบอกว่าได้นำหนังสือสวดมนต์ที่แปลจากภาษาฮีบรูมาอ่านด้วยซึ่งเชื่อว่าที่รอดมาได้ก็เพราะการอธิษฐานครั้งนั้นนั่นเองต่อมาในปี1916ไวโอเลตได้มาทำหน้าที่บนเรือบริทานิกในฐานะพยาบาลสภากาชาดอังกฤษก่อนจะโดนทุ่นระเบิดจนจมลงและเธอก็เอาตัวรอดมาได้อีกเช่นเคยคู่รักแห่งไททานิกนอกจากความรักระหว่างแจ็คกับโรสยังมีอีกคู่หนึ่งที่ทั้งโรแมนติกและชนเสียน้ำตาอีกเช่นกันนั่นก็คือสามีภรรยาอีซีดอร์และไอดาสตาวส์คู่รักสูงอายุที่อยู่ด้วยกันเสมอแม้ว่าเรือกำลังจะจมลงในไม่ช้าโดยในช่วงที่ผู้โดยสารกำลังทยอยลงเรือชูชีพอีซีดอร์ตัดสินใจว่าจะไม่ตามภรรยาของเขาไปจนกว่าเด็กและผู้หญิงทุกคนจะได้รับความช่วยเหลือตามกฎทำให้ไอดาตัดสินใจมาหาสามีพร้อมกับบอกเขาว่าเขาไปไหนเธอก็ไปด้วยโดยทั้งคู่เลือกที่จะอยู่ด้วยกันบนเรือจนวาระสุดท้ายเพื่อให้คนอื่นๆมีโอกาสรอดชีวิตก็หวังว่าตอนนี้ทั้งสองจะได้ครองคู่ด้วยกันอย่างมีความสุขที่ไหนสักแห่งไวโอลินจากเรือไททานิกทุกคนน่าจะจำฉากตอนที่เรือกำลังจมลงและนักดนตรีบรรเลงเพลง Nearer My God to Thee ซึ่งแปลว่าใกล้ชิดพระเจ้าก่อนที่เรือจะอับปางสู่ก้นมหาสมุทรในปี1912กันได้ดีแม้ว่าจะเศร้าแต่มันก็ชวนขนหัวลุกสุดๆราวกับว่าพวกเขารู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้จึงมีการเตรียมเพลงดังกล่าวมาเล่นเอาไว้ด้วยนั่นยังไม่พอนะหลังจากเรืออับปางได้10วันทีมสำรวจพบไวโอลินของวอลเลซฮาร์ดลีย์ผู้เป็นหัวหน้าวงในกระเป๋าหนังจึงส่งคืนให้คู่มั่นและเธอก็ได้มอบให้กับครูสอนดนตรีที่ซันเวชันอัมมี่หลังจากนั้นอีกหลายปีลูกชายของนักดนตรีได้พบไวโอลินนี้ที่ห้องใต้หลังคาจึงนำไปตรวจสอบพบว่าเป็นของวอลเลซมีสภาพโดนน้ำกัดเล็กน้อยเท่านั้นทั้งที่จมลงไปแล้วคาดว่าอาจจะเป็นเพราะกระเป๋าหนังกันน้ำมันจึงรอดมาได้ก่อนจะถูกประมูลไปด้วยราคา43ล้านบาทในภายหลัง
คำเตือนที่ถูกเมินเทคโนโลยีการเดินเรือของศตวรรษที่20มีความก้าวหน้าพอที่จะป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันแต่ทำไมเรือไททานิคที่ได้รับสมญานามว่าไม่มีวันจมถึงจมได้ล่ะหนึ่งในสาเหตุหลักเลยก็คือคำเตือนที่ไม่ถูกส่งต่อไปยังกัปตันนี่แหละในช่วงเช้ากัปตันสมิธเปลี่ยนเส้นทางเรือให้มุ่งหน้าไปทางใต้เล็กน้อยแต่ยังคงความเร็วเท่าเดิมถึงอย่างนั้นก็ยังมีข้อความจากเรือหลายลำที่เล่นผ่านบริเวณนั้นส่งเข้ามารวม6ครั้งโดยมีคีย์เวิร์ดเดียวกันคือภูเขาน้ำแข็งแต่พนักงานวิทยุที่ประจำการในวันนั้นมาจากบริษัทโทรเลขมีหน้าที่หลักคือส่งข้อความแก่ผู้โดยสารเท่านั้นจึงไม่เห็นความสำคัญของคำเตือนและไม่ส่งต่อไปยังสะพานเดินเรือโดยเฉพาะข้อความสุดท้ายจากเรือแคลิฟอร์เนียนที่ถูกตัดสัญญา